การประชุมเวทีข้อที่เริ่มสายแถบในเส้นทาง Belt and Road Forum for International Cooperation หรือ BRF ครั้งที่3ระหว่างวันที่16ถึง19ตุลาคม2566โดยปีนี้มีเป้าหมายสร้างเวทีใหม่สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตลอดจนการสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการพัฒนาของประเทศและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเวทีการประชุมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของวาระครบรอบ10ปีโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ของจีนหรือแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนซึ่งเป็นชื่อเดิมของโครงการ One Belt One Road นำเสนอเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการก่อสร้างแผนริเริ่มสายแถบและเส้นทางที่มุ่งเน้นการเชื่อมต่อและการดำเนินงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายสร้างเวทีใหม่สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตลอดจนสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการพัฒนาของประเทศและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองให้กับกลุ่มประเทศสมาชิกซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงหัวข้อเส้นทางสายไหมสีเขียวเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติซึ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนแสดงจุดยืนของไทยในเวทีโลกนายกรัฐมนตรีจะได้พบกับผู้นำบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นบริษัทเงินทุนระดับยักษ์ของจีนเช่นซีติกบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเรื่องของการขนส่งทางรางหัวรถจักรไฟฟ้าคือบริษัท CRRC ท่านนายกยังได้เจอกับบริษัทหัวเว่ยอาลีบาบาซึ่งเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการเจอบริษัทชั้นแนวหน้าไม่น้อยหน้ากับข่าวที่ไปเยือนที่ UN ท่านนายกไปครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเจอผู้นำรัฐบาลจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นเพราะไทยกับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ในเชิงเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ธรรมดาด้วยครับยุทธศาสตร์รอบด้านคือไทยกับจีนนี่ในเชิงยุทธศาสตร์นี่เราคู่กันแยกแบบแยกไม่ออกแน่นอนสำหรับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและพบหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างกันซึ่งจะเป็นเรื่องดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในอนาคตทั้งยังเป็นการต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากที่ไทยเปิดวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานโดยจะมีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัทออนไลน์บุ๊กิ้งแพลตฟอร์มของจีนอีก4รายเพื่อเดือนหน้าดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆร่วมกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน